ตอนนี้อยู่ที่วัดอยู่วัดกอมูดอนะครับตอนนี้มาเจอหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อท่านเป็นผู้ดูแลเด็กที่อยู่บนดอยสูงทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าไหนแล้วก็ฝั่งไทยฝั่งพม่าหลวงพ่อดูแลหมดเลยครับวันนี้เราจะหลวงพ่อจะพาไปที่หมู่บ้านอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะไปบริจาคไปแจกของกินเด็กถ้าสนใจจะมาแจกก็ต้องมาให้หลวงพ่อโดยตรงเลยเพราะหลวงพ่อไม่รับผ่านอะไรเลยใช่ข้าวสารอาหารแห้งนะครับนี่รถคันนี้เราจะลุยกันThank you.